ทีลุงก็มาแต่ตัววันนี้ทำง่ายๆโอเคครับนานไหมโอไหมล่ะเห็นไหมโอไหมล่ะโอไหมล่ะโอไหมล่ะเดี๋ยวฟังอันนี้ล่ะนี่รู้เยอะนะมีทั้งสองกล่องสามกล่องเอาไงดีกล่องนี้ก็แล้วกันเอาสูตรเอารับเอาครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับผ่านแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะ นะเป็นอย่างเขาให้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับจำหน่อยครับสูดหายใจนี่แหละครับคนมีความสามารถเอาพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านแสงให้กันแล้ว มันขนาดนี้เลยล่ะดังนั้นรับเต็มๆครับอันนี้หน้าจอที่เราของฟรีของฟรีพลังงานเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นจะรู้ได้ผ่านความรู้สึกจำไว้เลยครับภาษานี้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านความรู้สึกครับงั้นท่านรู้สึกอย่างไรช่วยหายใจเข้าไปตามปกตินั่นแหละนะครับเช่นถ้าความรู้สึกที่มันไม่ดีใช่ไหมล่ะเจ็บปวดมันไม่ดีใช่ไหมล่ะเมื่อกี้บอกว่าใครที่บอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทนั่นแหละไปบิดตัวซ้ายขวาขวาซ้ายไปลุงรับรองนะที่ว่าไม่ได้นะยิ่งภาษาลุงพูดกำกับเนี่ยก้มก้มเงยเงยพวกปวดนวดด้วยตัวพวกนี้มันมาสัจจันทร์พันลึกแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ร้องเพลงสักหน่อยนึงความว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเห็นไหม ขยับตัวเนื้อไปพวกปวดเนื้อปวดตัวโอ้ยง่ายบรมง่ายเลยบรมโคตรง่ายเลยปวด 108,009 ข่าวและเพลงนี่นี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงหอบนะให้ไปฟรีๆนะครับเพราะว่าพวกเราชาวคณะนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรนะเมื่อวานยังพูดครับเนี่ยหุ้นส่วนความคิดที่คิดความเข้าใจกันใหม่อย่าลืมนะเราเป็นหุ้นส่วนความคิดที่คิดความเข้าใจกันใหม่และหลายเรื่องและหรือทุกๆเรื่องถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าอยู่ในเส้นอยู่ในสื่อเดียวกันได้หมดแหละใช่ไหมยกเว้นใครจะมีแรงต้านซอยว่าอะไรหรอพญายแนวนะไอ้ต้านไปทำไมต้านลงมีแต่ให้กับให้ประโยชน์ทั้งนั้นที่ว่าลุงจะเข้าใจมันหมดแล้วเรื่องแสงให้ดูไว้นะครับรู้เรื่องแสงไม่ต้องผ่านคำนวณนะครับก็ขอให้รับเอาให้เป็นผู้รับให้ดีๆครับผู้รับให้เป็นเพราะมันเนียนใช้จังหวะเนียนมากนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับเนี่ยมาจากคำว่าเที่ยงเมื่อกี้นี่นะครับคำว่านิจจังแปลว่าเที่ยงมันเป็นค่าคงที่นะครับนี่แหละครับว่าอากาลิโกลุงใช้เมื่อไหร่ก็ได้
นะสุดท้ายท่านเป็นผู้ที่รับใช่ไหมล่ะเอาล่ะพ่อถามว่าเป็นจังไหนดีครับฮะเป็นจังไดถามกันดื้อๆนะเป็นจังไดมาก็ลุงมีแต่มองไม่เห็นคุณคือพลังงานพลังงานคือลุงใช่ไหมคะอ้าวเป็นเงินไปก็บอกง่ายลุงงอกเพียวนิจิมันก็ใช่สิครับลุงงอกเพียวนิจิก็ลุงงอกนี่แหละก็ใช่สิครับโอเคนะลุงคือพลังงานพลังงานคือลุงก็ใช่สิครับมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในเวลานี้นะโอเคเนาะเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ด้วยกันก็เป็นหนึ่งเดียวกันสสารพลังงานคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมครับแสงเป็นพลังงานนะครับการที่จะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้มันก็ต้องมีมิติหนึ่งว่าไงหนูแอนพิมพ์มาแล้วตรงนี้หายปวดหลังยังคะพิมพ์มาด้วยครับอาการเนี่ยเวลารับแสงลุงนะครับนะหนูแอนพิมพ์มาด้วยค่ะเร็วนะเออมันจะได้รู้ว่ามันใช้ได้ไหมเวลาช่วยๆเนี่ยครับก็ต้องสื่อสารให้กันเพราะว่าเนี่ยนะ two way communication มันดีตรงนี้ครับสื่อสารด้านนี้มันดีตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์โอเคไหมครับเรากำลังใช้สื่อสารพวกนี้มาเป็นประโยชน์นะระหว่างท่านที่อยู่บ้านผมก็อยู่ที่บ้านผมนั่นแหละนะครับเอาพิมพ์มาแล้วหนูแอนที่บอกว่าปวดหลังนั่นน่ะแล้วรีบทำนะเพราะว่ามันเวลาจะไล่ลงนั่นเองลุงก็มีเวลาจำกัดวันนี้หวังไม่รู้สึกอะไรค่ะก็บอกมาเลยไม่ต้องมาเกรงใจลุงหรอกนั่นน่ะโอเคโอเคหนูแอนยังค่ะรับทราบตามนี้ถ้ายังนะฮะมันต้องถึงมือถึงมือถึงตัวแหละแบบนี้ทางไกลไม่ได้ต้องทางใกล้ต้องชิดตัวกันแหละนี่คือการรักษาทางไกลลุงเอามาใช้แล้วทันทีทางไกลไกลแค่ไหนก็ได้ขั้วโลกไหนยังได้ด้วยนี่คือการรักษาทางไกลนะครับของจริงไม่ต้องลงทุนมากไอ้ที่เขาลงทุนมากดูสิทางแบบไหนลุงก็ไม่เคยไปใช้บริการนะฮะทางสาธารณสุขรักษาทางไกลไม่ได้หรอกรับรองว่าไม่ได้นะทำไมต้องบอกว่าไม่ได้ทำไมจะบอกจะมานั่งเฝ้าจอได้ไงนะจริงๆรักษาทางไกลก็นั่งเฝ้าจอได้หมอหนึ่งคนก็ต้องให้หนึ่งคนซวยเลยรู้ป่ะต่อวันทำไม่ได้หรอกใช่ไหมครับหมอหนึ่งคนต้องไปช่วยคนไข้ร้อยคนพันคนมันช่วยต่อคนได้ไงทางไกลนี่ก็ง่ายนักหนาในวิธีที่ลุงเนี่ยหนึ่งต่อเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนเนี่ยอยู่ที่อยู่หน้าจอเนี่ยโอเครู้สึกว่าโล่งแนวกว้างลึกค่ะหนูเปิด3เครื่องไว้ตรงหน้าสูดอากาศร้อนวับดีมากจังเลยเล่นเปิด3เครื่องเลยนะคุณแพงเหลืองอารามครับสสารคือพลังงานมันทำได้เพราะมันแยกได้มันแยกแล้วก็รวมได้นั่นเองครับสสารกับพลังงานมันแยกคือแยกรูปแยกนามนั่นนะครับไม่มีอะไรหรอกเรื่องรูปนามนี่ครับเป็นหลักพุทธศาสตร์โดยตรงนะลุงเนี่ยเป็นคนแยกได้ก็แค่นั้นแยกได้ร่วมมาลุงงอกมีวันว่างไหมคือหนูอยากหายค่ะตอนนี้หนูเป็นเสาหลักของบ้านค่ะผมว่าผมสแตนบายนะฮะเออนัดมาสิครับหนูแอนเดินทางมาได้โอเคไหมติดต่อมา 22.7 ไลน์นะครับ ID ไลน์นะคะ 22.7 พุ่งเข้ามาแล้วยิ่งมาอยู่หน้าจอแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ่ยชื่อมาเลยหนูแอนนครสวรรค์แค่จบเพราะว่าทางด้านฝั่งคนทำงานก็จะดูหน้าปัดไปพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวนี้นะลุงมีคนทำงานโอเคนะใช่ไหมบอกเบอร์ไว้เสร็จสับเลยเห็นไหมเนี่ยนะฟังฝั่งเจ้าหน้าที่บอกเบอร์ไว้เสร็จสับเลยจำเบอร์โทรสิคะหนูแอน020489525เราบริการถึงที่ขนาดนี้นะ face to face อย่างนี้ขนาดนี้โอ้ยนัดแนะกันลุง
ลุงมันโดยทั่วๆไปอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้คำว่าใครก็ได้ลักษณะเนี้ยมันโป้เลยแต่หากขอให้มาแบบแฟร์ให้มาแบบเปิดเผยไม่ใช่กระดุกกระดิกแมวลุงจะไม่ชอบประเภทหน้าไวหลังหลอกนะครับผมไม่ทราบว่าไม่ชอบเลยนะโดยที่สายจะไม่ชอบเลยนะครับหน้าอย่างหลังอย่างหนึ่งมาเตะท่าเทะอะไรต่างๆนะขี้เกียจคุยกับพวกเตะท่าจริงๆใช่ไหมครับเหมือนกับมาลองของเลยโอ้ยใช่ไหมครับนะหนูนำพลังงานแสงส่องไปหน้าคนป่วยที่บ้านค่ะดีจังเลยฮะกลางคืนเขาจะส่งเสียงดังค่ะขอส่งเสียงดังของคนป่วยไปอยู่กับคุณลุงค่ะให้เขาสามารถหลับโอเคใช้แสงได้เลยนะครับคุณเรนูโอเคดีมากครับไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการคลีนเข้าตาสู่ใจคลีนสมองจำด้วยครับมันจะคลีนให้เองนะครับเข้าตาสู่ใจจะคลีนสมองหัวเนี่ยครับนั่นแหละครับให้เขาเห็นไปดีมากดีมากดีมากนะโอเคของดีของดีนะนะนะกลางคืนเขาจะส่งเสียงร้องเขาจะไปเห็นภาพอะไรต่างๆนะมันเป็นล้างสมองอย่าไปตกใจให้ตรงนั้นนะครับต้องมาก็เพียงแต่เราเข้าประกบรูปเนื้อรูปตัวให้ก็ชื่ออยู่ใกล้ชิดนั่นเองครับเวลาเขาร้องคนป่วยก็ต้องอยู่ใกล้ชิดนะฮะจำหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นภาวะเหมือนกับขอความช่วยเหลือบางทีเขาจะอาจจะนะได้มิติของเขาไปที่เรียกกันว่าฝันก็ว่าได้นะฮะหรือว่าละเมอเพ้อฝันมันเป็นนั้นนะครับในระหว่างนี้ล้างสมองกันก่อนที่เขาจะไปเวิร์นมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเราหาวิธีอย่างอื่นเพราะว่านี่มันไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับมันไม่ได้เกิดความเสียหายนี่ก็ไม่มีนะไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามตีกันที่ไหนเราคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับคุณเรนูนครสาวเรนูระยองเฮ้สาวเรนูขออภัยครับล่วงเกินใช้ภาษาล่วงเกินนิดนึงครับภาษาล่วงเกินอุ้ยเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดังๆเลยครับผมมีอะไรว่ามาห้ามทวงหนี้นะคะคือหนูแอนนครสวัสดิ์นะคะโอเคต้องอย่างนั้นนะแนะนำตัวเองก่อนเลยของบ้าบ้าเลยครับต้องงั้นเสียคือหนูมีอาการปวดหลังมานานแล้วค่ะแล้วทีนี้โทรไปหาหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นปลายประสาทค่ะแค่นี้เองเนาะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ากินยารักษามาเรื่อยๆคำว่าเรื่อยๆขอถามว่ากี่เดือนกี่ปีครับคำว่าเรื่อยๆเนี่ยกี่เดือนปีครับคำว่าเรื่อยๆนะปวดหลังไปหาแพทย์แพทย์บอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นปลายประสาทค่ะนะคำว่าเรื่อยๆเนี่ยถามว่ามันปวดมากี่เดือนหรือกี่ปีแล้วครับผมให้ชัดนะคุยกับลุงต้องให้ชัดนะครับเป็นจะพอปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วเนาะถามว่านาทีนี้ปวดไหมคะนาทีนี้ปวดไหมคะปวดค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องเพราะ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 ไม่ต้องคุยกับลุงไม่ต้องยาวฮะนะไม่ค่อยต้องยาวนะแล้วมันปวดค่ะฟังคุยกับลุงไม่ต้องยาวนะคะไม่ต้องยาวเลยถามคำตอบคำได้เลยนะลุงผ่านประสบการณ์มาเยอะถามใหม่ครับนาทีนี้นาวินาทีนี้ถามว่าปวดไหมคะปวดค่ะเอาละฟังเลยเนี่ยมีสมอลทอล์กฟังไหมครับในหูดีมากสวมไว้ดีนะฟังเสียงลุงให้ได้นะครับค่อยๆฟังว่าลุงจะมีอยู่2เสียงมันมีแกนเสียงของลุงแกนแล้วก็เสียงที่เป็นไบเวชันเป็นคลื่นอยู่หน่อยหนึ่งนะโอเคนะหายใจธรรมดาธรรมดาครับ
เอาละทำตามคำบอกมือสองข้างนวดหัวครับขมับสองข้างนวดไปเลยแล้วก็เหนือใบหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็รวบไปยังท้ายทอยด้วยปวดหลังไม่เกี่ยวอะไรกับหัวทีเนี้ยคนละเรื่องคนละประเทศเลยก็แล้วกันตามด้วยส้นเท้ากระแทกพื้นตึงตั้งตึงตั้งนะฮะส้นเท้ากระแทกพื้นสลับกันซ้ายขวาอย่าลืมหายใจนะกานากาเอาละว่าแล้วก็ก้มลงเหมือนดำนาได้แต่เท่านั้นก้มแบบดำนามือถึงพื้นได้ยิ่งดีนะครับลุกขึ้นมาเงยขึ้นมาโยกซ้ายขวาโยกเอวซ้ายขวาเหมือนเซิร์งนะเหมือนสาวหมอลำเขาเซิร์งกันนะมั้ยบิดตัวซ้ายขวาอย่าลืมหายใจนะกานะกาเอาละเฉพาะใบหน้าทีนี้ฮะก้มเงยแงนเฉพาะใบหน้าก้มเงยแงนแงนเงยก้มแล้วก็สายใบหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเห็นไหมกระดูกทับเส้นประสาทโอ้จะยากอะไรกันโยกตัวแบบสาวเซิร์ฟหมอลำบิดขึ้นไปเธออ้าวลองส้นกระแทกเท้าเบาๆดูซิส้นกระแทกพื้นเบาๆดูมันจะหายทีเดียวครับถามว่าถามว่าเป็นจังได้อธิบายตอบเลยครับเบาปวดลงไปเลยค่ะว่าไงนะเบาปวดลงไปเลยค่ะเบาปวดลงไปเลยเบาหรือหายอย่าลังเลตอบเลยเออมันเกิดกับตัวหนูเองโอเคไหมไม่ต้องสงสัยฮะนะอย่าสงสัยลุงนะคะนั่นแหละหมอเขาบอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทหมอนกำลังกระดูกสารพัดสารเพกินยามาเป็นปีกับลุงใช้เวลาไม่กี่นาทีนะลุงรู้จักลุงรู้จักรายการนี้บ้านเราทีวีได้ไงคะพูดดังๆค่ะอย่าโอ้เอ้พูดกับลุงพูดแบบชัดเจนนะครับพี่หนุ่มน้อยแนะนำมาค่ะเออให้มันชัดๆอย่างเงี้ยกระแทกไปเลยหนูเป็นใครยังไงลุงไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาโอเคมั้ยเออแอนเอิร์นชื่อจริงก็ไม่เปิดมาแดงๆเลยไม่ต้องมาเกรงใจกับลุงเนี่ยมันเปิดเผยนะคะไม่อ้อมแอมไม่ชอบอ้อมแอมนะชัดคือชัดไม่ชัดคือไม่ชัด yes คือ yes หนูคือ no ประมาณนั้นโอเคนะชัดเจนนะคะตกลงหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมแค่นี้เองเฮ้ยพอเหลือ 50% พอเหรอลองก้มใหม่สิคะบิดตัวใหม่สิทำงานได้ดีไหมทั้งนั้นน่ะกะว่าจะทำงานได้ดีไหมพวกนี้ไม่ต้องไปนั่งหลังปวดหลังแข็งแล้วพวกนี้อ่ะโยกเลยครับโยกปื๊ดป้าดเลยหนูเป็นร่างเจ้าของร่างกายหนูรู้เองหนูใช้มา before กับ after หนูต้องรู้เองครับ before หนูเป็นเช่นไรเดี๋ยวนี้เป็นเช่นไรโอเคไหมเอาไงแล้วอย่าช้าลูกมีเวลาจำกัดวันนี้โอเคค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้มันชัดๆออกมาประมวลให้ถูกสิครับเป็นร่างกายของหนูเกือบเต็มร้อยแล้วค่ะเกือบเต็มร้อยโอเคตกลงพอใจเนาะเอาล่ะยินดีด้วยนะครับนี่แหละคือรักษาทางไกลนะครับของจริงเป็นชนิดต่างสมมติว่ามีผู้คนอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยเป็นล้านคนได้ทั้งล้านเลยหรือเปล่า
นี่แหละคือของแท้มาแล้วค่ะพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โดยลุงหงอกจากลุงหงอกโดยลุงหงอกเพื่อท่านทั้งหลายก็แล้วกันที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะทีนี้ลุงกล้าพูดถึงระดับนี้แล้วก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับโอเคนะลูกนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ